ทุกคนสวัสดีค่ะตื่นเช้ามาเราก็มาอยู่ที่บ้านพี่สาวแล้วนะทุกคนเบลไปส่งพี่ดินไปโรงเรียนมาแล้วเบลกับน้องอนาก็เลยเดินทางมาที่บ้านพี่สาวเบลนั่นเองค่ะเราก็มากินกาแฟก่อนเลยอันดับแรกพี่เบลก็กินไปแก้วหนึ่งเหมือนกันเบลก็เลยมาเติมพลังจากมีคาเฟอีนเข้าร่างกายนี่มันก็จะทำให้เราแบบว่าระเริงเพอร์เฟกต์มากเลยนะทุกคนเราจะอยู่ได้จนถึงพระอาทิตย์ตกดินค่ะแต่ห้องบริกินไม่มีกาแฟเขาร่างกายเนี่ยน้อยร่างกายเราจะแบบง่วงเหงาหานอนเลยนะคะต้องเติมคาเฟอีนบ้างเบลชอบกินอเมริกาโน่เย็นนะคะทุกคนค่ะมันขมดีมันซาดิสดีกินเข้าไปแล้วมันแบบดีในร่างกายนี่ขมปิดเลยค่ะชอบมากทุกคนทั้งกินทั้งยีหนาแต่ว่าก็อร่อยนะก็ชอบทุกคนไม่ชอบกินกาแฟที่มันหวานคาปูชิโน่นะกินอยู่เป็นบางครั้งแต่ว่าถ้าตอนเช้าๆนะจะชอบกินแบบอเมริกาโน่อะไรอย่างนี้ทุกคนมันก็แบบคาปูชิโน่หรือว่าเอสเพรสโซ่หรืออะไรสักอย่างนะกินไม่เป็นหรอกทุกคนกินแบบนี้รู้สึกว่ากินแบบนี้แล้วมันไม่ง่วงนอนดีก็เลยกินบ่อยวันนี้เบลมาที่บ้านพี่สาวนะคะทุกคนค่ะเบลก็จะมาร่างสัญญาที่ว่าเบลไปซื้อบ้านต่อจากป้านั่นแหละก็จะมาทำสัญญาแล้วก็มีพยานเบลยังจ่ายเงินไม่ครบนะทุกคนก็เลยต้องมีสัญญากันเล็กน้อยเพราะว่าเบลจะใช้ป้าเป็นงวดเบลไม่ได้มีเงินก้อนขนาดนั้นป้าก็สงสารเบลด้วยว่าต้องจ่ายค่าเช่าห้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้าไปอยู่ในบ้านก่อนค่าเช่าก็ไม่ต้องเอาไปจ่ายแล้วก็เอาค่าเช่าน่ะมาจ่ายป้าแทนก็สะสมไปเรื่อยๆจนมันครบจำนวนที่ป้าว่านะทุกคนบ้านหลังนี้ก็ยังไม่ได้เป็นของเบลเต็มตัวเพราะว่าเบลยังจ่ายเงินไม่ครบแค่นั้นเองค่ะทุกคนค่ะก็ยังเป็นของป้าเหมือนเดิมเบลอ่ะต้องจ่ายครบก่อนนะป้าถึงจะมาโอนให้เราเป็นชื่อเรานะทุกคนเราก็จะทำไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆก็อย่างน้อยเราก็มีเป็นบ้านเป็นหลังให้ลูกอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียเงินค่าเช่าไปเปล่าๆเพราะอย่างน้อยมันก็จะกลับมาเป็นของเราในอนาคตนั่นเองทุกคนเราก็จะมาร่างสัญญาแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีพยานด้วยแล้วก็มีอะไรด้วยเนาะตามหลักที่เขาทำกันนั่นแหละทุกคนมันก็จะมาเขียนสัญญาที่บ้านพี่สาวนะทุกคนเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากโทรไปหาแม่ประมาณเป็น10รอบแม่คอยก็บ่รับสายโทรไปเว้าหยังโทรไปพูดเรื่องเดิมมาทุกคนมันตื่นเต้นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันแบบใจมันตุ้มๆต่ำๆทุกคนบ่เคยมีเฮียนมีซ่านคือเขาเนาะซื้อของชิ้นใหญ่น่ะยังไม่เคยซื้อนะทุกคนเคยซื้อแบบกระจกกระแจกไปอะไรเงี้ยเคยซื้อแต่ของชิ้นใหญ่ๆแบบนี้มันก็ตื่นเต้นเป็นเรื่องธรรมดานะคะทุกคนค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้แล้วก็การตักเตือนการติชมคลิปที่แล้วคลิปแรกที่ลงไปโอ้ยลืมดูว่าลูกใส่กางเกงไม่ได้มาใส่กางเกงให้ลูกแล้วโชว์แบบป้าเราก็เลยลบคลิปนั้นออกแล้วก็ลงใหม่ทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนค่ะผู้ใดเห็นก็ย่าเป็นภาพติดตาเด้อมันเป็นภาพติดตาบ่ไรได้ให้ลืมไปซะจงลืมไปซะจงลืมอะไรแบบนี้เบลก็ลงใหม่ก็ลงต่อ2คลิปกันไปเลยเมื่อวานวันที่21มิถุนายน2567นะทุกคนเบลได้ทำการร่างสัญญาขึ้นในการบ้านนี่แหละทุกคนบ้านรับต่อช่วงบ้านจากป้าเนาะก็คือร่างสัญญามาไว้ชัดเจนเพราะอย่างที่เบลบอกไปต้นคลิปเบลไม่ได้มีเงินก้อนไปซื้อทั้งหมดเบลอาจจะเป็นคุณวดไปอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องมีการทำสัญญาการเกิดขึ้นมีพยุงพยานมาเซ็นรับรู้อะไรเงี้ยทุกคนก็ได้ดูคลิปก็เป็นพยานน้ำกัดเด้อแต่เด้อเบลเองก็ไม่เคยมีบ้านไม่เคยมีอะไรไม่เคยซื้ออะไรชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะทุกคนพูดบ้างสักขยากับบริบีคือเปิดตัวเราเองก็ต้องหาต้องไปนะคะทุกคนค่ะเมื่อวานนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาแบบว่าเยอะมากทักหน้าใบหลังใบทักมาหาเบลเยอะมากแสดงความยินดีเบลก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่มีทุกคนก็ไม่มีเบลในวันนี้เหมือนกันผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งไม่รู้จะก้าวผ่านจุดที่มันยากมาได้ไหมถ้าไม่มีกำลังใจจากทุกคนก็ยืนไม่ได้นะทุกวันนี้ บ้านหลังนี้ที่เบลไปรับช่วงต่อจากป้านะทุกคนเป็นบ้านที่เบลเคยอยู่นั่นแหละคุณตาคุณยายเบลก็เสียไปแล้วเนาะแล้วคราวนี้
ก็ไม่มีใครอยู่บ้านหลังนั้นมันก็เลยแบบซูซุดโซมลงอะไรแบบนี้ป้าแกก็ไม่ได้กลับมาที่เมืองไทยเลยแกก็อาศัยอยู่ออสเตรเลียซะส่วนมากก็เลยว่าจะขายแล้วก็ไม่เพราะมันไม่มีคนอยู่ต่างคนก็ต่างออกไปทำหน้าที่ตัวเองตัวเบลเองก็ออกไปใช้ชีวิตจนแบบรู้รสชาติของชีวิตก็กลับมาที่เดิมเนาะเราก็ไปหาซื้อบ้านซื้อที่ดินอะไรอย่างนี้เพื่อแบบว่ามีที่เล็กๆให้เราได้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้แบบมีที่เล็กๆไว้สร้างบ้านเหมือนที่เบลเคยเล่าให้ทุกคนฟังแต่ว่าพอไปดูที่เล็กๆแถวที่เบลอยู่ใกล้ๆโรงเรียนลูกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันอยู่ในเขาเรียกอะไรมันอยู่ในตลาดเนาะแล้วมันติดถนนใหญ่มันใกล้มันแบบความสะดวกสบายมันก็เยอะแล้วที่มันก็จะอัพราคาขึ้นถ้าอัพราคาขึ้นมันเราก็แบบซื้อไม่ได้หรอกทุกคนแล้วมันไม่ใช่ญาติหรือว่าอะไรเขายังไงเขาก็ต้องการเงินก้อนถูกไหมก็ไปหาที่แบบโอ้แบบมันไม่ค่อยมีเลยทุกคนที่มีก็มีแต่ที่ใหญ่ๆเขาขายกัน2 งาน 3 งานเป็นไร่อย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะหายากแต่เบลก็คิดว่าเราก็จะหาไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายไงทุกคนไม่มีเราก็ค่อยอยู่ไปถ้ามีก็ดีอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่าตัวเองอ่ะจะได้รับช่วงต่อจากป้าหรอกทุกคนพอดีก็โทรไปคุยวันนั้นว่าเราหาไม่ได้ก็แบบโทรไปคุยกับป้าอย่างเงี้ยแกก็แบบใจดีกับเราเนาะทุกคนก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่ายังเห็นอกเห็นใจหลานคนนี้เนาะชีวิตคนคนหนึ่งเนาะทุกคนละหกละเหินมาสมสารกลับมาไม่รู้จะไปไหนจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ก็ยังมีสติในการใช้ชีวิตดำรงชีวิตก็ยังโชคดีตั้งแต่เล็กจนโตมีญาติพี่น้องอุ้มชูเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยไม่ว่าจากใครก็ตามคือแบบเอ็นดูเรามากอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เบลเป็นเด็กนะทุกคนค่ะไม่เคยแบบเบลก็ไม่เคยแบบว่าคิดร้ายกับใครเลยก็ผู้ใดเฮ็ดดีนําเราก็ขอบคุณเขาเสมอนะคะทุกคนค่ะอย่างเช่นทุกวันนี้อายุ31แล้วนะทุกคนยังแบบไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองก็อยู่กับตากับยายเนาะตายายเสียไปแล้วเราก็ออกไปใช้ชีวิตของตัวเองแค่นั้นแหละแต่เราก็ต้องดำรงชีวิตของเราไปเรื่อยๆเพราะอย่างที่เขาบอกไงคนอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปไม่ได้เขียนเอกสารนานนะทุกคนมันก็มีหลงๆลืมๆกันบ้างเดี๋ยวก็หันไปถามพี่สาวตลอดเลยอ่านให้ดังๆอ่านให้กันฟังว่ามันต้องเขียนยังไงมันต้องเป็นยังไงเนาะทุกคนอู้จำไม่ได้สักอย่างแต่ตื่นเต้นในหัวสมองนี่แบบว่ามือมันก็เป็นสั่นๆเนาะทุกคนมันตื่นเต้นแบบมันเขาก็ไม่ให้เขียนอะไรมากหรอกเขาก็คือเขียนชื่อลายลงลายละอักษรว่ามันเท่าไหร่อะไรยังไงก็ให้เขียนนี้แล้วก็เซ็นชื่อแล้วก็มีพยานเซ็น1คนแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านเซ็น1คนนี่แหละทุกคนเบลก็ให้พี่เตยเป็นพยานให้เบล1คนนะคะทุกคนค่ะเส้นซอยกันเบิ่งซอยกันเด้อแบบนี้เด้อค่ะอย่าทิ่มอย่าปากันเด้อหยังก็ได้บ้านที่เบลมารับช่วงต่อจากป้านะคะทุกคนค่ะคือมันก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านพี่เตยนั่นแหละเห็นหลายๆคนสงสัยเนาะว่าอยู่ไกลกันไหมอยู่ใกล้ๆกันเลยทุกคนถัดมาประมาณ3หลังแต่มันอยู่คนละฝั่งแค่นั้นเองพี่เตยจะอยู่อีกฝั่งนึงเบลก็จะอยู่อีกฝั่งนึงแต่เดินไปหากันแป๊บเดียวเหรอทุกคนก็คงจะได้เห็นกิจกรรมยามเช้าการใส่บาตรปลูกพงปลูกผักอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนคือเบลมีในหัวเบลเนี่ยเบลมีความคิดสร้างสรรค์อะไรมากมายอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่บางทีก็อยากจะไปแยกร่างนะบางที แต่ถามว่าบ้านที่แบบว่ามารับช่วงต่อเนี่ยคือมันไกลจากโรงเรียนลูกไหมทุกคนไกลมากเลยนะต้องไปตั้งแต่ถ้าสมมติว่าเบลไปส่งเองอ่ะต้องไปตั้งแต่7 โมงต้องไปส่งตั้งแต่7 โมงก็ขับรถก็มันก็จะพอดีก็ประมาณ8 โมงเดินทางชั่วโมงหนึ่งเลยนะทุกคนเราเขียนเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเขียนเอกสารเรียบร้อยลงลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยก็เอามาให้ผู้ใหญ่บ้านดูว่าเราเขียนถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ให้เพื่อนเป็นคนเซ็นรับรองให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่8เนี่ยทุกคนก็เซ็นตั้งแต่เบลไปกู้ยืมเงินยืมเรียนนั่นแหละผู้ใหญ่บ้านยังเคยพูดกับเบลเลยว่าจะใช้หนี้หมดไหมล่ะแกพูดด้วยอย่างนี้แหละทุกคนแต่ว่าเบลก็ใช้ไปหมดแล้วก็พยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะใช้หนี้ให้มันหมดเนาะทุกคนมาคราวนี้ก็เป็นเพื่อนในการรับรองแล้วก็เป็นพยานหลักฐานเหมือนเดิมคนเดิมซักซิดคือเก่าจ่าใส่เบิร์ดแน่นอนบ่ต้องห่วงนะคะเพื่อนก็บอกเราว่าต้องเขียนตรงนี้ต้องเซ็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนแล้วก็กลับมาที่บ้านเบลไปต้องไปรับลูกที่โรงเรียนเนี่ยทุกคนเบลก็เลยรีบกลับมาตั้งแต่บ่าย 2ก็มารับน้องอดินที่โรงเรียนเนาะพอมารับลูกเสร็จแล้วเบลก็เลยพาลูกเนี่ยแวะมาดูพัดลมเพราะว่าพรุ่งนี้จะเข้าไปทำความสะอาดที่บ้านใหม่
บ้านใหม่ไม่มีพัดลมไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยมีแต่ไฟฟ้าเนาะเบลจะเอาลูกไปด้วยเพราะมันตรงกับเสาร์อาทิตย์จะเอามุ้งเต็นท์ไปด้วยแล้วก็จะเอาพัดลมไปด้วยให้เด็กไปอยู่ในมุ้งให้เขาเล่นอยู่ในมุ้งนั่นเราก็ไปทําความสะอาดบ้านทุกคนก็มาได้พัดลม1ตัวจะเอาแบบกลางๆเนาะผัดให้มันแบบบาทะลุทะลวงไปเลยจ้ะเย็นดีดีทุกคนค่ะก็มาเล็งนู่นเล็งนี่ไว้มองเห็นตู้เย็นบ้างมองเห็นทีวีบ้างอะไรบ้างบ้านเรายังไม่มีอะไรบ้างทุกคนมันผ่อนได้นะที่นี่นะมันผ่อนได้ไม่ต้องแบบว่ามีเงินเดือนเงินดาวอะไรมากมายหรือมีตบัดประสาส้นซื้อกับพอนได้นะจ้านี่นะแล้วก็มองดูหลายอย่างเนี่ยอยากได้2ตัวไม่ใช่อยากได้ตัวเดียวเนี่ยก็เอาตัวนี้มาให้เขาลองดูแต่ว่ารู้สึกว่าตัวสีดำเนี่ยมันถูกชะตากับเรามากกว่าเราก็เลยเอาสีดำทุกคนก็ซื้อสีดำแต่ว่าอยากให้เขาลองอันนี้ด้วยสีดำมันจะแพงกว่าแต่ว่าสีขาวมันจะถูกลงมานิดนึงแต่ความพัดแรงอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยแรงสู้ตัวสีดำไม่ได้พวกนี้เบลก็คงจะเข้าไปทำความสะอาดเก็บกวาดให้เต็มที่เพราะว่าเบลก็จะย้ายออกจากห้องเช่าตรงนี้ประมาณสิ้นเดือนเนาะก็จะย้ายเข้าวันที่1เลยทุกคนก็จะย้ายเข้าไปอยู่วันที่1เลยน้องอดินเรื่องโรงเรียนน่ะมันก็มีรถรับส่งนะทุกคนรถรับส่งของน้องอดินเดือนละ 1,000 บาทเบลก็ยังคิดอยู่ว่าเบลจะรับส่งเองดีไหมเพราะว่ายังไงเราก็ไปส่งของอยู่แล้วเบลก็ไปคุยคุณครูไว้แล้วแหละทุกคนเดี๋ยวก็จะไปคุยใหม่เพราะว่าถ้าเราไปส่งเองก็เหมือนกันปกติเราก็ไปส่งของด้วยอะไรด้วยเนาะเราก็จะมีไม่ต้องห่วงอะไรมากมายพันหนึ่งมันกับหลายบาทอยู่เด้อทุกคนขาถ้าวันหนึ่งเราไม่มีก็จะยังไงอยู่เนาะมันก็ได้คิดหน้าคิดหลังคิดไปคิดมาแต่อย่างน้อยมีที่ซุกหัวนอนไม่มีเอาจ่ายเงินเช่าทุกเดือนแต่มันก็จะกลับมาไปกลับกลายมาเป็นสมบัติของเราในอนาคตอันนี้ก็ดีกว่าเนาะไปรับไปส่งเนี่ยสู้ไปสักหน่อยเก็บเงินพันหนึ่งไปซื้อรถมันก็เลิศเหมือนกันนะทุกคนขาในร้านของเขามีอุปกรณ์อะไรมากมายนะทุกคนตู้เย็นตัวอยากได้ตู้เย็นแบบนี้มากทุกคนก็เห็นตั้งแต่อยู่นู่นคือแบบอยู่นู่นอ่ะมันประมาณ20,000อัพเลยนะอยู่นี่หมื่นกว่าบาทนะนี่เบลอยากได้มากอันนี้ของซัมซุงทุกคนเนี่ยอันนี้มันแบบรูปร่างมันดีแล้วก็แบบดูไฮเซอร์มากเลยทุกคนพ่อเราก็ได้ดอกว่าอยากได้แจ๋วอยากได้ค่ะนี่สวยมากเลยทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสั่งสินค้าก็ทักเข้ามาหาเบลที่ไลน์ได้เลยเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ